กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้เปิดสายนะครับ026786761นะครับเอาละครับไปดูคำถามใน Facebook ก่อนนะครับถือแบงค์ขาดทุนอยู่ 5% ถ้าขายแล้วเปลี่ยนไปถือน้ำมันหรือ ICT ที่ลงแรงควรทำหรือไม่เปลี่ยนไปเป็นรับเหมากับปิโตรเคมีดีกว่าครับถ้าจะเปลี่ยนอาจารย์ครับช่วยวิเคราะห์ PTTGC กับไทยออยล์หน่อยครับว่าปีหน้าตัวไหนน่าจะมีอนาคตมากกว่ากันปีหน้าใกล้เคียงกันครับหลังปี900แล้วอาจารย์เอกคิดว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนที่สุดคือถ้าเกิดได้เปรียบที่สุดแอดวานซ์น่าจะได้เปรียบที่สุดนะครับแต่ว่าตัวไหนรีบาวหรือวิ่งในเชิงของราคาหุ้นเร็วที่สุดเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับตอนนี้ใครตกเยอะสุดครับเดี๋ยวคำถามใน Facebook น่าจะไล่หมดแล้วนะฮะสายได้นะครับ026786761สายแรกเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ปรึกษาว่าถือไทยคมอยู่ราคา35 บาทจะซื้อถัวดีไหมคะขอแล้วรับแล้วต้านด้วยค่ะผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเรื่องการถัว ICT ยกเว้นเล่นรีบาวแล้วก็ถ้าเล่นรีบาวมันก็ควรจะเป็นโอเปอเรเตอร์มากกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อะฮะอ๋อค่ะประติดไว้สูงนะคะอาจารย์ครับก็ไม่ค่อยเห็นด้วยฮะคือเดี๋ยวผมตอบทางทีวีนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะคือบางครั้งเนี่ยเราขาดทุนหุ้นตัวหนึ่งสมมุติ 20-30% เวลาเราเอาคืนเราอาจจะเอาคืนตัวอื่นก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเอาคืนตัวเดิมยกเว้นตัวเดิมเนี่ยมีศักยภาพมีทิศทางที่ดีเราค่อยเอาคืนตัวเดิมครับดูต่อนะครับใน Facebook นะฮะแนวรับแนวต้าน CK กับอิตาเลียนไทยนะครับ CK แนวรับ27แนวต้าน29ครับอิตาเลียนไทยนี่พูดถึงช่วงสั้นนะฮะอิตาเลียนไทยแนวรับ 7.45 แนวต้านอยู่ที่ประมาณ8ต้นๆครับ026786761นะครับมีสายเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวผมพยายามรีเฟรชใน Facebook ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเคลียร์หมดนะฮะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเคลียร์หมดนะครับก็ถ้ามีสายก็เรียนเชิญนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ภาพตลาดหุ้นไม่ค่อยดีนะครับสายต่อไปเชิญครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับผมเป็นถามเรื่องครับอาจารย์เคยบอกว่าช่วงหุ้นเนี่ยมันแกว่งระหว่าง 1,350 แล้วขึ้นไปทาง4ไม่ก็บวกก็50จุดอ่ะครับครับอันนี้มันลงเกินมา 1,350 แล้วอ่ะแต่ว่าเสาร์ที่ผ่านมาไม่ได้ไปฟังสัมมนาใช่มั้ยฮะใช่ๆครับอาจารย์เข้าไปดูในเดี๋ยวตอบให้ครับคำถามคืออะไรเรียนเชิญครับอาจารย์ถามนิดนึงครับจะกรณีอย่างนี้เนี่ยผมต้องฮัลโหลครับอาจารย์ครับได้ครับฟังอยู่ครับเรียนเชิญครับกรณีอย่างนี้คือว่าผมมีพอร์ตในพอร์ตหุ้นในพอร์ต 75% เนี่ยควรจะลดพอร์ตลงดีไหมฮะเดี๋ยวตอบให้ฟังทางทีวีนะครับขอบคุณครับพี่ครับครับถ้าแนะนำอันแรกก่อนเลยนะฮะถ้ามีเวลานะครับแต่ต้องล็อกอินนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ ekinvestment.com นะครับEKINVESTMENT พูดเรื่องนี้โดยตรงเลยฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับใครไปฟังสัมมนาคงทราบนะพูดเรื่องนี้เรื่องเดียว3ชั่วโมงเข้าไปดูวิดีโอออนดีมานด์ได้นะครับเป็นสัมมนาเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับแต่สั้นๆเนี่ยควรจะหาจังหวะลดพอร์ตนะครับควรจะหาจังหวะลดพอร์ตสั้นๆประมาณอย่างนั้นสายต่อไปเรียนเชิญครับครับผมสวัสดีครับเรียนเชิญครับครับผมจะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับหุ้น PTTGC อ่ะครับอาจารย์เพิ่งตอบไปเมื่อสักครู่นี้เองฮะอ๋อครับคือจะปรึกษาครับคือผมมองทางกราฟวีคอ่ะครับครับผมมองว่ามันสร้างรูปแบบ Head and Shoulder ครับ Head and Shoulder อาจารย์เห็นเป็นทรงแบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพยายามจะไล่ดูคล้ายๆคือคล้ายๆถ้าหลุดแถว50บาทอ๋อถ้าหลุด50บาทก็คือจะเป็นรูปแบบ Head and Shoulder ใช่ใช่ใช่ๆๆครับแต่ถ้าไม่หลุดจะไม่เป็นครับผมครับสวัสดีครับดูจาก Facebook นะฮะตลาดมองกลุ่ม ICT ที่จะเข้าประมูล900อย่างไรก็เนี่ยฮะที่ราคาเละทุกวันนี้ก็คือตลาดเขามองว่าระยะสั้นค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นจริงๆเรื่องนี้คุยมา 2-3 อาทิตย์แล้วนะฮะค่าใช้จ่ายสูงขึ้นปันผลน้อยลงนะครับตัวไหนที่ไม่มีเงินอาจจะต้องไปหาเงินมาอาจจะต้องเพิ่มทุนอะไรเงี้ยฮะแต่นี่คือเหตุผลว่าทำไมอาทิตย์กว่าๆ ICT ลงมาแรงนะฮะเป็นเหตุผลเดิมแล้วนะครับ026786761นะครับถ้ามีสายเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวผมไล่ดูติด T-cap ที่ 35.75 ทำยังไงนะครับ T-cap นะฮะก็ถ้ายืน 3-4 ไม่ได้ก็ต้องคัดครับนะครับถ้ายืนได้ก็ถือต่อครับขอแนวโน้ม Q-house ครับ
เฉยๆนะฮะ property ผมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับถ้าถามผมในชั่วโมงนี้ property คงไม่ได้มีอะไรน่าจูงใจเท่าไหร่ครับเป็นลักษณะของการรอดูสถานการณ์มากกว่านะครับไม่มีอะไรตื่นเต้นครับสำหรับ property เดี๋ยวนะฮะกลุ่มอื่นน่าจะไล่หมดแล้วนะฮะสายน่าจะได้สักสายหรือ2สายนะครับเรื่องของการแกว่งตัว 1,400 บวกลบ50จุดเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะฮะเข้าไปฟังได้สายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอยากจะทราบว่าถ้าติดสพอยู่ที่72นี่ควรคัดลอนไหมคะหลุดมา3นะฮะคุณพี่คุณพี่ปิดเสียงทีวีหน่อยฮะหรือวางสายก็ได้ครับเดี๋ยวตอบให้ทางทีวีนะครับอ๋อค่ะครับคือเวลาเปิดทีวีกับพูดในสายโทรศัพท์ด้วยมันจะสะท้อนไปสอนมาฮะเสียงในห้องส่งจากกล้องหลุดมา3วันแล้วฮะตอนนี้ก็ทำอะไรมากไม่ได้ต้องดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงครับผมรีเฟรชอีกสักครั้งนะฮะเผื่อใน Facebook มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวนะครับ BWG กับ TSE ตัวไหนดีถามมา2ตัวนะฮะ BWGกับ TSE ให้เลือก2ตัวนี้นะโจทย์ BWG ได้เปรียบกว่าในเชิงเทคนิคอลนะคือคุณเลือกแค่2ตัวนี้นะนะครับอันนี้คือโจทย์อ่ะน่าจะครบถ้วนครับวันนี้สถานการณ์ไม่ดีเลยครับแล้วสิ่งที่น่ากังวลก็คือถ้าเราเชื่อว่าหุ้นสะท้อนเศรษฐกิจรวมการที่หุ้นเดือนธันวาคมไม่ดีมันแปลว่าหุ้นหรือเศรษฐกิจในช่วงต้นปีอาจจะไม่ดีหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องกังวลไว้นะครับและสิ่งที่สำคัญวันนี้ชัดเจนฮะบ้านเราตลาดเดียวที่ลงนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ